สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเก๋และรายการเด็กจอมพลังอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการที่จะชวนให้เด็กๆทำร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็มีพลังในการทำสิ่งต่างๆมากมายตอนนี้เราอยู่บ้านกันเยอะเลยแต่ว่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราเอาของเล่นที่บ้านเนี่ยมาใช้เล่นแล้วก็ฝึกร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะวันนี้ครูเตรียมของเล่นมาหนึ่งอย่างค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเป็นอะไรไปดูกันเลยนี่ไงคะเป็นตัวต่อโฟมที่เรามีอยู่แล้วที่บ้านในนี้นะคะมีสัตว์ต่างๆมากมายแล้วมาช่วยกันหาดีกว่าว่าเด็กๆจะรู้ไหมว่าสัตว์อยู่ที่ไหนกันบ้างตัวแรกนะคะปูค่ะหาซิว่าปูอยู่ที่ไหนเจอแล้วเอาล่ะเราเจอปูแล้วอยู่นี่เองนี่แฮนี่เอาล่ะตัวต่อไปเป็นเด็กๆหาแมวสิคะแมวที่มีหนวดด้วยแมวแมวอยู่ไหนนะที่มีหนวดเจอแล้วเหรอคะใช่เป็นเจ้าแมวเอาล่ะอีกตัวหนึ่งกระต่ายกระต่ายกระต่ายหูยาวๆอยู่ไหนเอ่ยแล้วช่วยกันหาแล้วนี่แน่เจอแล้วอีกตัวหนึ่งสิเอาเป็นสิงโตค่ะตัวไหนที่มีคอมีขนยาวๆอ๋ออยู่นี่นี่เองนี่เจอแล้วเราได้เจอสัตว์ต่างๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำท่าสัตว์เหล่านั้นกันท่าแรกเราทำท่าแมวค่ะเอามือวางใต้หัวไหล่แล้วก็เอาเข่าวางแบบนี้นะคะแล้วเราก็ร้องแมวเหมียว3ครั้งค่ะปล่อยท้องลงมายืดอกขึ้นเหมียวแบบนี้แล้วก็โก่งตัวค่ะอีกครั้งหนึ่งเหมียวอีกครั้งหนึ่งนะคะโก่งตัวและยกอกขึ้นเหมียวท่ากระต่ายค่ะเด็กๆนั่งคุกเข่าวางปลายเท้าเอาไว้เอามือจับด้านหลังให้เป็นหูกระต่ายยาวๆแล้วก้มหัวลงให้ตรงกลางหัวเนี่ยนะคะวางอยู่ที่พื้นแบบนี้ค่ะยืดอกขึ้นก้มหัวลงแล้วเอามือไปไว้ข้างหน้านี่ไงหูกระต่ายขึ้นมาช้าๆนะคะเอ๊ะสัตว์อะไรอีกนะที่เราจะทำท่าอ๋อท่าปูนี่เองวางเท้าที่พื้นมือไว้ด้านหลังนะคะแล้วกดมือยกก้นขึ้นมาเอาล่ะเราทำท่าปูนี่ปูเดินได้ด้วยเด็กๆเดินท่าปูได้นี่คะยืดตัวขึ้นไว้เอาล่ะลงมาท่าสุดท้ายค่ะใช่ท่าสิงโตเด็กๆจำได้นั่งคุกเข่าวางมือกับพื้นด้านหน้าแล้วเราจะแลบลิ้นให้ยาวที่สุดในโลกเลยนะแล้วมองขึ้นนะคะ1 2 3เฮ้อีกครั้งหนึ่งค่ะแลบลิ้นยาวๆแล้วมองขึ้นเฮ้ตลกไหมล่ะคะนั่นล่ะค่ะท่าสิงโตเป็นยังไงคะเราเอาของที่บ้านมาใช้เล่นกันได้อย่าลืมนะคะว่าเราเนี่ยต้องคอยรักษาร่างกายให้แข็งแรงตลอดเลยเด็กๆก็อย่าลืมคอยทำงานบ้านเล่นข้าวของพวกนี้แล้วก็เก็บให้เรียบร้อย
วันนี้ครูเก๋ลาไปก่อนนะคะและถ้าปล่อยพลังของครูก็คือชะแนล